คุณผู้ชมรายการไปไหนก็ได้แม่ไม่ว่าวันนี้ฝนจะพาคุณผู้ชมไปพบกับพ่อค้าแซ่บคนหนึ่งค่ะที่ขายโกโก้เหนียวหนึบเข้มข้นอร่อยมากๆซึ่งร้านนี้ไม่รู้ทำไมนะคะเวลามาขายจะมีแต่สาวๆมาลุมล้อมเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าพ่อค้าคนนี้จะรอเราแค่ไหนและโกโก้จะเหนียวหนึบอร่อยอย่างที่ว่าหรือไม่ตามฝนกันไปเลยค่ะคุณผู้ชมตอนนี้เราก็มาอยู่กับพ่อค้าแซ่บที่ฝนบอกนะคะก็คือน้องไฟคนนี้เองสวัสดีค่ะสวัสดีครับน้องไฟตอนนี้คือเมื่อก่อนที่เราจะมาขายโกโก้แปะเราทำอาชีพอะไรมาก่อนคะเคยเป็นบาริสต้าครับผมแล้วทำไมเราถึงออกมาจากการเป็นบาริสต้าตอนนั้นก็มีช่วงที่รู้สึกว่าอิ่มตัวครับแล้วก็อยากหาอะไรอิสระทำครับก็เลยลองมาทำเองดูครับค่ะแล้วทำไมถึงมาเป็นโกโก้แปะอันนี้เพราะอะไรก็ด้วยความที่อยู่ในคุกกี้อยู่ในวงการเครื่องดื่มอยู่แล้วก็เครื่องดื่มช็อกโกแลตนะครับสามารถโกโก้อะไรประมาณนี้มันจะทานได้ทุกเพศทุกวัยครับตั้งแต่เด็กถึงผู้ใหญ่เลยครับก็เลยเป็นที่มาของโกโก้แปะแล้วสูตรเด็ดเคล็ดลับของโกโก้แปะเรามาอยู่ตรงไหนคะก็อยู่ที่ตัวโกโก้ครับผมโกโก้ที่ผมใช้ก็เป็นโกโก้น้ำเข้าแล้วก็ใช้ในปริมาณที่ค่อนข้างมากครับทำให้มันรสชาติเข้มข้นครับโกโก้ของเราเนี่ยมันพิเศษแล้วมันอร่อยกว่าคนอื่นยังไงแล้วก็มันใส่อะไรไปบ้างครับผมก็สำหรับโกโก้ที่ผมใช้นะครับก็จะเป็นโกโก้ที่ปลูกในแอฟริกาครับผมซึ่งเป็นโกโก้สายพันธุ์ดีแล้วก็ระดับไขมันที่เรานำมาใช้มันจะมีหลายเปอร์เซ็นต์ครับตั้งแต่8ถึง10 10ถึง12แล้วก็มี 20% ครับซึ่งผมก็ใช้เนาะเป็นกึ่งกลางครับแล้วก็ส่วนตัวผสมอื่นก็นำมามิกกันผมจะใช้เครื่องครับใช้เครื่องตีจนมันเนียนละเอียดครับผมเป็นเนื้อเดียวกันให้ไฟแนะนำนิดนึงค่ะว่าโกโก้แปะของเรานี่มีกี่รสชาติมีอะไรบ้างแนะนำหน่อยโอเคครับสำหรับเมนูแรกก็จะเป็นตัวโกโก้แปะออริจินัลนะครับก็จะเป็นโกโก้เข้มข้นแล้วก็ใส่เป็นนมจืดนมสดนะครับ 100% แล้วก็ราดทับด้วยโกโก้อีกชั้นนึงส่วนเมนูที่ขายดีตอนนี้เลยก็จะเป็นตัวดับเบิลช็อกโก้ครับก็จะเป็นโกโก้ปรุงสำเร็จแล้วก็จะมีโกโก้อยู่ด้านบนกับด้านล่างครับจะมีเป็นน้ำก็คือเราดูดได้เลยเป็นโกโก้ที่ปรุงสำเร็จเรียบร้อยแล้วอ
สำหรับอีกเมนูนึงก็จะเป็นตัวคาราเมลช็อกโกนะครับเป็นคาราเมลซอสสูตรพิเศษที่ผมทำขึ้นมาเองแล้วก็ใส่ด้วยนมสดแล้วก็ราดด้วยโกโก้อีกชั้นนึงครับวิธีกินโกโก้อาแปะเนี่ยมันต้องมีวิธีกินไหมครับพี่ว่ามันต้องมีมีครับสำหรับเมนูดั้งเดิมครับที่ลูกค้าส่วนมากเวลาดูดเข้าไปแรกๆจะรู้สึกว่ามันจืดแต่พอเครื่องดื่มละลายแล้วครับเราก็ดูดนมแล้วก็ตักโกโก้ทานไปด้วยพอเครื่องดื่มละลายดีแล้วมันก็จะกลายเป็นน้ำโกโก้เข้มข้นครับกินโกโก้อาแปะจะต้องปากเลอะใช่ครับปากเลอะมือเลอะครับต้องใช่นะมีทิชชู่บริการนะครับแล้วเราอันนี้เราขายมาระยะเวลาเท่าไหร่แล้วโกโก้อาแปะก็ราวๆเกือบ2ปีแล้วครับผลการตอบรับลูกค้าเป็นไงบ้างคะก็ลูกค้าที่ได้ทานก็รู้สึกว่าเขามีคนกลับมาซื้อซ้ำอีกเรื่อยๆครับแต่พี่สังเกตนะไฟทำไมลูกค้าเราสาวๆถึงเยอะกว่าผู้ชาย มีสวยๆไหมคะก็มีเพียบเลยครับ ไฟถ้าเกิดคนอยากจะมาอุดหนุนไฟมาซื้อเนี่ยให้ติดตามช่องทางไหนได้บ้างว่าวันนี้ไปขายที่ไหนอะไรก็ทุกวันเกือบทุกวันนะผมก็จะโพสต์ผ่านเพจโกโก้อาแปะครับพิมพ์เป็นภาษาไทยใน Facebook ได้เลยโกโก้อาแปะครับก็จะโพสต์เวลาขายแล้วก็สถานที่ครับแต่ว่าส่วนมากช่วงนี้ก็จะมาจอดประจำที่ซอยท่าพลครับเพราะว่าตรงนี้ที่จอดรถสะดวกครับมีถนนค่อนข้างกว้างครับก็มีที่จอดรถหรืออยากจะโทรสอบถามได้ไหมคะได้ครับเป็นเบอร์064-917-4546ครับผมครับถ้าสมมติโทรมาแล้วพ่อค้ายังไม่รับแสดงว่าติดลูกค้าอยู่ต้องขออภัยด้วยครับเราจะได้ติดต่อกลับนะครับขายดีจัด ขายดีจัดขายดีจัดผู้ชมคะมันช่างฟินอะไรเช่นนี้นั่งดูดโกโก้อาแปะในสวนหลังบ้านฟินจริงๆค่ะโกโก้อาแปะโกโก้ของเขาโกโก้อาแปะอร่อยฉ่ำแฉะจนเด็กงอแงขอตังแม่มากินใช่ไหมจ๊ะใช่ป่ะโอเคอร่อยจริงๆคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการไปไหนก็ได้แม่ไม่ว่าทางมหาชัยเคเบิลทีวีค่ะและทางเพจ Facebook มหาชัยเคเบิลทีวีและทางช่อง YouTube Channel ค่ะทาง MC Cable TV Official ค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งติดตามกันด้วยนะคะสำหรับรายการไปไหนก็ได้แม่ไม่ว่าในเทปหน้าฝนจะพาคุณผู้ชมไปชิมร้านไหนอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้ฝนและทีมงานขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ